การนวดเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้อาจอันตรายถึงชีวิตได้สวัสดีค่ะเฟิร์นนักการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ข้อมูลเนาะสำหรับคนไหนที่ชอบนวดผ่อนคลายหรือว่านวดรักษาเนาะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบนวดมากๆเลยเพราะว่าการนวดเนี่ยช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นเนาะแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องเนี้ยอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเราได้แทนที่จะได้รับประโยชน์จากการนวดนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะนวดเนี่ยง่ายๆเลยเราต้องรู้ตัวเองก่อนเนาะรู้จักตัวเองให้ดีพอก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอะไรกับตัวเองหรือเปล่าซึ่งการที่เรามีโรคประจำตัวแล้วเราไม่บอกหมอนวดเนี่ยอาจส่งผลเสียต่อเราเองได้เพราะว่าการที่เรามีโรคประจำตัวเนี่ยมันส่งผลต่อระบบร่างกายของเราหลายอย่างเลยเพราะการนวดเนี่ยเป็นการช่วยกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวเหล่านี้เราต้องระวังเป็นพิเศษแหละบอกหมอนวดก่อนทุกครั้งนะคะโรคแรกเลยก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีโรคความดันโลหิตสูงแต่อยากนวดจะทำยังไงใช่ไหมอันดับแรกเลยให้เราถ้าเป็นคนที่มีความดันโลหิตสูงแต่ว่าสามารถควบคุมความดันได้ปกติก็ยังสามารถนวดได้ค่ะแต่ว่าก่อนนวดควรจะวัดความดันก่อนเนาะซึ่งข้อควรห้ามที่คนความดันโลหิตสูงห้ามนวดเลยก็คือคนที่มีความดันสูงมากกว่า140กับ90นั่นเองคือเลขตัวบน140เลขตัวล่าง90เนาะเพราะว่าถ้าเราความดันสูงอยู่แล้วเราไปนวดเนี่ยการนวดเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นให้เลือดของเราเนี่ยระบบหมุนเวียนเลือดเราไหลเวียนดีขึ้นส่งผลให้ความดันเราสูงขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเราอยู่ในช่วงที่ความดันโลหิตสูงมีการหน้ามืดวิงเวียนขึ้นไส้อะไรอย่างนี้แล้วเราไปนวดเนี่ยมันยิ่งไปกระตุ้นให้ความดันเราเพิ่มขึ้นเราอาจเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตกหรือเกิดผลเสียต่อร่างกายของเราได้มากมายค่ะดังนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยควรวัดความดันก่อนนวดทุกครั้งนะคะไม่งั้นอาจจะส่งผลเสียกับตัวเองได้ต่อไปเลยคือคนที่เป็นโรคเบาหวานค่ะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยทำไมถึงต้องระวังใช่ไหมเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วถ้าควบคุมน้ำตาลยังไม่ค่อยได้เนาะการที่เราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะมีจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทเสื่อมส่วนปลายจะเสื่อมง่ายกว่าคนอื่นจะเสื่อมกว่าคนอื่นๆเนาะแล้วระบบประสาทส่วนปลายเนี่ยมันก็จะอยู่ตามปลายมือปลายเท้าหรือตามผิวหนังของเราส่งผลให้ความรู้สึกตามผิวหนังเนี่ยจะรู้สึกได้น้อยและมีอาการชาตามเท้าหรือมือได้ซึ่งเขาจะเสียระบบสัมผัสความรู้สึกเนี่ยมากกว่าคนปกติดังนั้นเวลากดโดนหรือว่าเหยียบโดนอะไรเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บใช่ไหมแล้วถ้าเราไปนวดเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเราเจ็บหรือไม่เจ็บเนาะบางทีเขากดแรงไปเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเจ็บจริงๆแล้วมันเจ็บค่ะแต่ว่าเขาสูญเสียอาการรับรู้สัมผัสนี้ไปดังนั้นถ้าหมอนวดกดแรงไปก็อาจจะส่งผลทำให้เขามีการอักเสบมากขึ้นหรือว่าช้ำง่ายหรือเป็นแผลแล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นแผลเนี่ยแผลจะหายช้าดังนั้นถ้าเรามีโรคเบาหวานเราก็ควรแจ้งก่อนเนาะเขาจะได้ไม่ต้องนวดให้เราหนักเกินไปและก็ระวังมากขึ้นเพื่อเป็นผลดีต่อผู้ไปรับการรักษาหรือไปนวดผ่อนคลายด้วยต่อไปเลยคือคนที่เป็นโรคหัวใจเพราะคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคความดันเนาะการนวดเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นดังนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยถ้าไปนวดกระตุ้นบางทีอาจจะส่งผลให้หัวใจเราเนี่ยเต้นผิดปกติได้ค่ะดังนั้นก็ควรแจ้งก่อนที่จะนวดเนาะเขาจะได้ระวังมากขึ้นส่วนต่อไปเลยก็คือโรคมะเร็งนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่ไหนก็ตามการนวดเนี่ยไปช่วยกระตุ้นเลือดเนาะอย่างที่บอกไปถ้าคนที่เป็นมะเร็งในระยะที่อาจจะแพร่ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ถ้าไปนวดเนี่ยก็ยิ่งไปกระตุ้นให้มะเร็งเนี่ยอาจจะแพร่ไปที่อื่นๆได้มากขึ้นดังนั้นเลยก็ควรหลีกเลี่ยงก่อนนะคะคนที่เป็นมะเร็งต่อไปเลยคือคนที่เป็นโรคฮีโมฟิเลียหรือคนที่เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับ
การแข็งตัวของเกล็ดเลือดนั่นเองเพราะว่าการนวดเนี่ยบางทีถ้านวดหนักไปทำให้เราเกิดอาการช้ำได้ใช่ไหมแล้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนี่ยพอเลือดออกมันจะไหลไม่ค่อยหยุดเนาะแล้วการนวดเนี่ยถ้าช้ำก็คือเลือดออกใต้ผิวหนังถ้าไปกดแล้วในคนที่เลือดออกไหลไม่หยุดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้แล้วก็ถ้าร้ายแรงเลยก็อาจจะทำให้ช็อกได้นะคะต่อไปเลยก็คือคนที่มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคกระดูกพรุนหรือข้อกระดูกหลวมกระดูกแตกหักง่ายเนาะก็ควรแจ้งก่อนเขาจะได้ไม่นวดให้เราแรงจนเกินไปเนาะเพราะอาจส่งผลเสียให้เรากระดูกหักได้นั่นเองต่อไปเลยก็คือคนที่เป็นโรคติดต่ออยู่ก็อย่าเพิ่งไปนวดนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลให้คนอื่นเนี่ยติดโรคของเราไปได้หรือคนที่มีโรคติดเชื้อต่างๆการติดเชื้อเนี่ยก็เป็นกลไกการอักเสบหนึ่งอย่างหนึ่งของร่างกายเนาะยิ่งไปนวดการนวดกดจุดหรือนวดตามร่างกายเนี่ยมันคือการทำให้ร่างกายเจ็บมากขึ้นเนาะก็เหมือนอักเสบมากขึ้นนั่นเองก็คือควรหลีกเลี่ยงถ้าเราเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดเชื้ออยู่ต่อไปเลยก็คือในคนที่มีไข้สูงเท่าไหร่ถึงเรียกไข้สูงใช่ไหมถ้าวัดอุณหภูมิก็คือประมาณ 38.5 เนาะถ้าเป็นไข้อยู่เราไม่ควรนวดเพราะว่าการนวดเนี่ยมันจะไปทำให้ร่างกายอักเสบแล้วถ้าเราเป็นไข้เนี่ยมันจะไปเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นมากยิ่งขึ้นและถ้าเรายิ่งไข้สูงขึ้นก็อาจจะช็อกได้นั่นเองต่อไปเลยก็คือในคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ในช่วง 1-3 เดือนแรกก็ห้ามนวดเนาะเพราะว่าตัวอ่อนเนี่ยเขายังไม่ฝังตัวได้ดีอาจจะทำให้เสียงที่จะแทงได้เนาะหรือว่าในช่วงใกล้คลอดแล้วก็อย่านวดเนาะในคนท้องก็ประมาณต้องมากกว่า3เดือนแล้วก็ไม่เกิน6เดือนเนาะอันนี้ก็นวดได้เบาๆแต่ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้นะคะง่ายๆเลยก่อนที่เราจะไปนวดเนี่ยเราควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันให้เขาดูแลหรือว่าถามอาการถามโรคประจำตัวอะไรก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อตัวเราเองแล้วก็ปลอดภัยต่อหมอด้วยเนาะการที่เราแจ้งว่าเราเป็นอะไรมีโรคประจำตัวอะไรหรือมีอาการอะไรในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลดีทั้งต่อตัวคนไข้เองแล้วก็หมอนวดเองด้วยเนาะถ้าง่ายเลยก็คือไปนวดในที่ที่เขามีแพทย์แผนไทยเนาะมีที่วัดความดันวัดอุณหภูมิอะไรเรียบร้อยก็จะปลอดภัยต่อตัวคนนวดเองและผู้ไปนวดค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สุขภาพดีเริ่มวันนี้ยังไม่สายนะคะพรุ่งนี้จะเป็นไรเราติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะ